สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในช่วงนี้ก็ยังอยู่กับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะไปกันที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมูลนิธิไทยรัฐจัดอบรมผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา109โรงเรียนทั่วประเทศประจำปี2562ค่ะนายณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานจัดอบรมผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา109โรงเรียนทั่วประเทศประจำปี2562ภายใต้หัวข้อไทยรัฐวิทยากับการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาในด้านวิชาการและการบริหารจัดการให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นในอนาคตโดยมีนายมานิชสุขสมจิตกรรมการมูลนิธิไทยรัฐดร.สุเทพชิตยวงศ์เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะผู้บริหารองค์กรหลักของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเข้าร่วมนายณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าในปี2562โรงเรียนไทยรัฐวิทยาได้เพิ่มจำนวนโรงเรียนอีก10โรงเรียนซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั้งหมด109โรงเรียนคาดว่าสิ้นปี2562จะมีโรงเรียนไทยรัฐวิทยาถึง111โรงเรียนตามเป้าหมายสำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้จัดสร้างขึ้นได้เข้ามาแบ่งเบาภาระของรัฐบาลได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนไทยรัฐวิทยามีการจัดการเรียนการสอน2วิชาสำคัญที่แตกต่างจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระคือวิชาพลเมืองดีและวิชาความรอบรู้เรื่องสื่อมวลชนซึ่งการสัมมนาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับคณะผู้บริหารโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังมีการจัดพิธีมอบโล่ต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยารุ่น2ทั้งหมด13โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากสพฐสำหรับการมอบโล่ต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศและเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างแรงจูงใจให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศต่อไปทั้งนี้บรรยากาศภายในการจัดงานสัมมนาจะมีนิทรรศการของกลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคกลางภาคตะวันออกทั้งหมด4กลุ่ม33โรงเรียนเป็นการนำเสนอผลงานของโรงเรียนเช่นการจัดการเรียนรู้ครูนักเรียนนำเสนอหลักสูตรและแผนการจัดกิจกรรมเรื่องสื่อมวลชนศึกษาโครงการส่งเสริมสุขภาวะของนักเรียนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดีที่ใช้สอนในโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั้งหมด109แห่งทั่วประเทศอีกทั้งยังจัดแสดงภาพและผลงานของนายกำพลวัชรพลอดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและผู้ก่อตั้งมูลนิธิไทยรัฐที่ได้รับการประกาศจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชนค่ะปาฐกถาพิเศษตามอัธยาศัยวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ได้มาพบปะกับผู้บริหารโรงเรียนนะครับซึ่งจะเป็นคนสามารถนำนโยบายไปพูดกับคุณครูนะครับแล้วก็ให้คุณครูสานต่อไปถึงการสอนของคุณครูทั้งหลายในห้องเรียนนะครับสร้างเยาวชนให้เข้มแข็งวันนี้เองจริงๆก็ได้เห็นกิจกรรมหลายๆอย่างที่นักเรียนได้ทำเอาไว้นะครับเห็นความสามารถแต่สิ่งที่ผมอยากเห็นเพิ่มเติมก็คือการเอาความรู้เบื้องต้นที่ได้มีนะครับเอามาพัฒนาให้มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับเมื่อสักครู่ได้คุยกับเยาวชนหลายๆคนน้องๆเหล่านั้นเนี่ยมีความรู้ความสามารถนะครับถ้าทำได้ถึงขนาดนี้สามารถรีไซเคิลงานขยะนะครับที่มีอยู่ในโลกนะครับให้มาเป็นแก๊สเนี่ยก็ถือว่าเขาได้
มีความสำเร็จในเบื้องต้นนะครับอยากให้มาคิดดัดแปลงนะครับในการขยายผลต่อไปนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่การสร้างพื้นฐานให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์นะครับเอาข้อมูลเบื้องต้นมาขยับขยายนะครับเป็นธุรกิจเป็นแนวทางเป็นวิธีที่จะทำให้เขามีโอกาสสร้างศักยภาพของตัวเองให้เต็มที่ที่สุดนะครับอันนี้คือเรื่องที่ทางผมเองได้ให้ความสำคัญนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้ให้ความสำคัญในการที่เยาวชนจะสามารถพัฒนาตัวเองได้นะครับปรับตัวเองไม่ว่าจะสถานการณ์ของโลกเป็นอย่างไรก็หวังว่าในการพัฒนาร่วมกับทางกระทรวงและภาคเอกชนเนี่ยจะทำให้เยาวชนของประเทศไทยเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นไปด้วยความรวดเร็วครับ